พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษร่วงขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาพครับค่ะทองคำเหมือนจะพยายามยกโลขึ้นยกโลเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าแนวต้านรอบนี้ทำงานแข็งแกร่งมากเลย1479ไม่ยอมให้ผ่านเลยอะค่ะแต่ว่าการที่เรายกโลขึ้นโอกาสที่เราจะก้าวข้ามแนวต้านนี้ไปขายแนวต้านถัดไปมีโอกาสแค่ไหนคะครับถ้าการย่อตัวยังอยู่ในระดับจำกัดนะครับก็ยังมีลุ้นครับที่ราคาจะผ่าน1479ขึ้นไปได้แต่เราก็ยังมองว่าการขยับขึ้นไปต่อของทองคำเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลมากนะครับก็อาจจะไปติดบริเวณ1,417เหรียญดอลลาร์ต่อหุ้นออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งราคาขยับขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ถูกแรงขายปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคาขยับหรือดีตัวขึ้น เรายังประเมินว่าตั้งแต่โซน1,419-1,487ถือว่าเป็นกรอบหรือเป็นชแนลด้านบนของทิศทางไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพนะครับของตัวทองคำเพราะอยากจะให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับการเข้าซื้อก็อาจจะรอราคาอ่อนตัวลงมาที่ใกล้กรอบด้านล่างให้ได้มากที่สุดนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้เนี่ยอาจจะดูบริเวณ1,465-1,461ซึ่งถ้าไม่หลุดก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนบริเวณ1,477ครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาจริงๆเนี่ยแนวรับสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือบริเวณ1,453ครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนจากการเคลื่อนไหวหรือการแต่งตัวในกรอบต้องบอกว่าทองคำรอบนี้ค่อนข้างแตกครับเพราะว่าตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนไม่ว่าจะเป็นแลลี่คัลโลเศรษฐกิจก็ออกมายืนยันว่าตกลงระยะที่1สมบูรณ์แบบแล้วขณะที่นายโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์ผู้แทนการค้าก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจากทางฝั่งสหรัฐไปจีนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพื่อแลกกับการที่สหรัฐมีการปรับลดภาษีนะครับแล้วก็นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังก็ออกมากล่าวครับว่าสหรัฐและจีนเนี่ยจะสามารถลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในช่วงต้นเดือนมกราคมกันได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเจรจาการค้ากันในเฟสที่2การแสดงท่าทีความเชื่อมั่นแล้วก็มีทิศทางหรือโมเมนตัมไปในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่มากระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กดดันทองแต่ว่านักลงทุนในตัวทองคำก็มองอีกมุมนึงนะครับว่าอาจจะยังมีอะไรซ่อนอยู่เพราะว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งจีนเนี่ยมีความระมัดระวังในส่วนของการออกมาให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ยังออกมายืนยันว่าตัวทางฝั่งจีนเองเนี่ยยังไม่เคาะหรือยังไม่ประกาศว่าตัวเลขยอดที่จะต้องซื้อสินค้าทางการเกษตรจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเนี่ยเป็นตัวเลขที่ระดับใดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีการประกาศหรือเคาะตัวเลขออกมาจริงๆข้อตกลงการค้าเฟสแรกที่สหรัฐกับจีนกำลังจะลงนามกันเนี่ยจะสามารถลงนามกันได้จริงไหมแล้วก็ทั้งจีนแล้วก็สหรัฐจะตกลงหรือว่าลงเอยกับข้อตกลงดังกล่าวหรือเปล่านะครับคือความที่มันยังไม่ได้ชัดเจนในส่วนของจีนก็เลยทำให้ทองคำเหมือนดาวไซก็ค่อนข้างจะจำกัดอ่ะแต่จะขึ้นก็ไม่กล้ากลัวเดี๋ยวทางสหรัฐที่พูดออกมาจะเป็นความจริงเหมือนกันตอนที่กรอบเราก็เห็นเป็นแบบนั้นเลยนะคะใช่ครับนอกจากนี้แล้วนะครับนักลงทุนในตลาดทองคำเนี่ยกำลังเริ่มกลับไปสนใจหรือโฟกัสที่การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยก็พบว่าตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีทิศทางชะลอตัวลงซึ่งก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าไม่ใช่จีนฝ่ายเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐเองก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้เนี่ยเราแนะนำสำหรับคืนนี้นะครับให้จับตาการเปิดเผยตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นการเปิดเผยการขออนุญาตการก่อสร้างและก็การเริ่มต้นสร้างบ้านนะครับรวมทั้งอัตราการใช้กำลังการผลิตและก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงภาคอสังหาริมการก่อสร้างหรือภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ก็ต้องยึดกรอบไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าด้วยปัจจัยมันทำให้ยังไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะทะลุผ่าน 1,479 หรือโอกาสที่จะทะลุลงมาด้านล่างจะมีน้ำหนักมากกว่ากันครับทั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามครับเรายังไม่แนะนำให้ไล่ซื้อครับเพราะว่าเนื่องจากตัวสถานการณ์สงครามการค้าในเบื้องต้นเนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างคลี่คลายบรรเทาเบาบางนะครับทองคำก็อาจจะขาดปัจจัยหนุนแต่ว่าถ้าราคาเกิดย่อหรืออ่อนตัวลงมาบ้างเราก็มองว่า1465-1461ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าไปเปิดลองโพซิชันที่ระดับดังกล่าวครับค่ะมาดูกันที่ตัวของ Z50 Future อย่าว่าแต่ทองคำเลยค่ะตัว Z50 Future เนี่ยก็ผันผวนอยู่พอสมควรครึ่งชั่วโมงแรกของวันนี้นี่คนละด้านเลยนะคะครับZ50 Future ตัว S50 Z19 นะครับต้องบอกว่าหลังจากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับขึ้นไปวันละ 10.2 วันเนี่ยลงมาวันเดียวเกินกว่าที่ขึ้นไปด้วยซ้ำใช่ครับขณะที่อย่างที่คุณโสภาแจ้งก็คือครึ่งวันแรกสำหรับวันนี้เนี่ยหากดูการเคลื่อนไหวของดัชนีจริงๆเราจะพบว่ามีการทำนิวโลหรือขั้นระดับต่ำสุดจากวันก่อนหน้าด้วยนะครับแต่ว่าดัชนีก็มีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นทั้งนี้เนี่ยเรายังมองว่าการดีดตัวหรือการรีบาวขึ้นของดัชนีเนี่ยหากไม่พ้นแนวต้านบริเวณ1,059 จุดนะครับยังถือว่าเป็นการดีดตัวขึ้นในระยะต้านหรือเป็นแค่ทีมคอลรีบาวเท่านั้นนะครับก็อาจจะเห็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อของดัชนีประกอบกับมีแรงซื้อในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มแบงค์ที่ก่อนหน้านี้มีแรงขายสลับออกไปค่อนข้างมากเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวกลับนะครับแต่ก็ยังทำให้ดัชนีรีบาวหรือดีดตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับในภาคบ่ายเนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะจับตาดูว่าดัชนีจะทรงตัวหรือยืนเหนือบริเวณ1,051 จุดได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ยก็มีลุ้นครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ1,059 จุดแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยการถือสถานะขายหรือถือสถานะช็อตก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่ถ้าดูจากทิศทางหรือโมเมนตัมของดัชนีนะครับหากดัชนีกลับผ่านหรืออ่อนตัวลงให้จับตาแนวรับกรอบด้านล่างบริเวณ1,040 จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของรอบนี้ที่ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาว่าจะหลุดไหมเพราะว่าพอดัชนีลงมาเมื่อเช้าก็เริ่มมีการรีบาวด์หรือมีการหยุดตัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหาแนวรับถัดไปบริเวณ1,034 จุดซึ่ง1,034 จุดเนี่ยจะเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่16 มกราคมของปี2019นะครับก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีเนี่ยมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่เป็นลบมากขึ้นนอกจากนี้แล้วถ้า 1-2 วันเนี่ยการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนียังอยู่ในระดับจำกัดหรือว่าไม่ถึง10 จุดนะครับเรามองว่าอาจจะมีแรงขายคัดนอตหรือตัดขาดทุนสลับปรับเข้ามาในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงเปิดลองโพซิชันควรจะต้องมีการตั้งสต็อปลอสแล้วก็ตัดขาดทุนให้ชัดเจนนอกจากนี้แล้วเราพบว่าสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็มีการกลับเข้ามาช็อตสุทธิในส่วนของตัวฝั่งทีเฟกนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเปิดสถานะช็อตค่อนข้างมากแล้วก็มีการเข้าไปขายในฝั่งตลาดหุ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาณหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงสร้างภาพเชิงรบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงนี้อยู่ครับค่ะได้ค่ะคุณโรนี่ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ